ผมขอต้อนรับก่อนนะครับเจ้าของเพจ Facebook นะฮะคุณออย Cancer Diary นะฮะวันนี้มาพร้อมกับท่านพันเอกรองศาสตราจารย์นายแพทย์นายรัตน์ประสงค์สุขนะฮะอายุรแพทย์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับและท่านหนึ่งครับท่านให้เกียรติรายการมากเลยนะครับท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะครับนายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณทั้งสามท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผมเปิดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือวันนี้ผมอยากให้ผู้ชมได้ชมแล้วได้ฟังจริงๆนะเรื่องของการดูแลตัวเองข้อที่หนึ่งข้อที่สองเรื่องของการมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อด้วยความเคารพคุณออยนั่งอยู่ตรงนี้นะครับคือเธอเป็นมะเร็งใช่ค่ะระยะที่4ใช่ค่ะรู้ตัวตั้งแต่ปี2564ถ้าระยะที่4โดยส่วนมากเนี่ยพอได้ยินข่าวแบบนี้รู้สึกยังไงนะตอนนั้นตอนที่คุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งปอดระยะที่4เนี่ยตอนนั้นก็แบบไม่เคยสัมผัสกับคำว่ามะเร็งมาก่อนเคยเห็นแต่ตามสื่อว่าแบบมะเร็งมันน่ากลัวนะเป็นแล้วจะต้องตายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราล่ะเป็นระยะที่4ระยะสุดท้ายเนี่ย เราจะต้องตายหรือเปล่าเนี่ยค่ะ ตอนนั้นมันเหมือนกับมันเหมือนในหัวมันแบงค์ไปหมดเลย แล้วโลกก็ดับ เหมือนคนอกหักใหม่ๆเลยค่ะ มันเหมือนแบบคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ตอนนั้นหนูอายุเพิ่งจะ29อะค่ะ มันเหมือนที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตเหมือนเด็กสาวปกติคนนึงก็สูบบุหรี่มั้ยอ่ะไม่ค่ะกินเหล้ามั้ยไปเที่ยวดึกดื่นแบบทําโอ้โหชีวิตแบบเอ๊ะปาร์ตี้อย่างเงี้ยค่อนข้างเป็นคนดูแลสุขภาพตัวเองดีระดับนึงด้วยค่ะแล้วก็ครอบครัวก็ไม่มีใครเป็นมะเร็งเลยก็ไม่เคยเอะใจมาก่อนว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งเนี่ยค่ะแต่พอรู้ว่าเป็นมะเร็งพอระยะ4ปุ๊บมันเหมือนกับชีวิตกำลังอยู่ในช่วงวัยที่กำลังจะไปได้ดีแต่เหมือนเราโดนดึงตกลงมาเพราะว่าด้วยวัยเท่านี้เชื่อว่าไม่มีใครคาดคิดว่าตัวเองจะต้องเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยค่ะแต่มากกว่าสิ่งที่หนักใจตัวเองคือจะต้องบอกคุณแม่ยังไงว่าลูกเป็นมะเร็งปอดระยะ4นะแม่อย่างเงี้ยค่ะวันนั้นร้องไห้มั้ยร้องไห้ค่ะเพราะว่าไม่รู้จะบอกแม่ยังไงดีแต่อีกใจนึงก็คิดว่าถ้าไม่บอกแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้เราตายล่ะแล้วเราไม่ได้เป็นคนบอกแม่หรือเปล่าคะเพราะว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับมะเร็งอยู่ในหัวเลยตอนนั้นแนวทางในการรักษาอันนี้ผมถามคุณออยก่อนแล้วเดี๋ยวให้คุณหมอเพิ่มเติมนะแนวทางรักษาตอนนั้นอ่ะคืออย่างที่คุณหลายคนเข้าใจนะฮะอย่างครอบครัวผมเนี่ยคุณอาเองก็ดีคุณปู่เองอาสองท่านเนี่ยคือฉายแสงเคมีอะไรก็แล้วแต่นะฉีดอะไรเนี่ยผมนั่นเป็นเคมีอ่ะว่ากันเถอะซึ่งผมเห็นความทรมานของท่านนะตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูก็เตรียมใจแล้วนะคะว่าแบบต้องให้คีโมแน่ๆเลยเพราะเคยได้ยินมาแต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งก็ต้องให้คีโมแล้วแบบผมเราก็จะร่วงหรือเปล่าแล้วเราก็จะไหวหรือเปล่าค่ะแต่พอคุณหมอเริ่มให้ความรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มะเร็งปอดอ่ะมันมีหลายชนิดนะแล้วก็แต่ละแบบอ่ะก็รักษาไม่เหมือนกันค่ะอ๋อมะเร็งปอดมีหลายชนิดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกเราคิดว่าเป็นมะเร็งปอดก็คือโอเครักษาเหมือนกันหมดให้คีโมฉายแสงอะไรไปเงี้ยค่ะ หนูก็เพิ่งมารู้ว่าอ้าวเป็นมะเร็งปอดถ้าเป็นชนิดที่มียีนกลายพันธุ์เหมือน ที่หนูเป็นนะคะ ตั้งแต่วันแรกที่รักษาจนถึงวันนี้หนูยังไม่เคยให้คีโมเลยค่ะแต่แค่กินยาวันละ1เม็ดเอ้าเหรอมาจนถึงวันนี้ใช่ค่ะคืออย่างงี้ฮะไอแนวทางในการรักษาคือเนื่องจากว่าคือคุณปู่ผมเนี่ยประมาณ20ปีแล้วนะอาจารย์ที่เสียชีวิตจากมะเร็งปอดนะคุณปู่นี่มะเร็งปอดเนี่ยคือยุคนั้นกับยุคนี้มันคนละอย่างกันแล้วแหละเพราะฉะนั้นผมอยากหยิบยกประเด็นที่มาพูดเนื่องจากว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะทุกคนด้วยความเคารพพอคุณบอกระยะที่4ตอนปี63อ่ะในใจผมคิดน่ะเต็มที่เพราะว่าเราประสบการณ์ไงเต็มที่เนี่ย6เดือนระยะ4เนี่ย3เดือนไปแล้วอย่างญาติผมอ่ะอย่างเงี้ยไปแล้วแต่คุณมีถึง2ทีผมถึง Amazing ไงอยากรู้ถูกต้องไหมคุณหมอพูดเพิ่มเติมได้ไหมฮะเรื่องของการแนวทางการรักษาได้ครับในปัจจุบันนี้เนี่ยในช่วง15ปีที่ผ่านมาก็ว่าได้นะครับในเราในโรคมะเร็งปอดเนี่ยมีวิวัฒนาการเยอะมากเลยครับแล้วก็ก้าวกระโดดค่อนข้างเร็วนะครับเนื่องจากว่าอุบัติการณ์ในการเกิดมะเร็งปอดนี่เยอะนะครับทั่วโลกเนี่ยเจอกันเยอะเป็นระดับแล้วก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ2ของมะเร็งดังนั้นเนี่ยพอเราเจอกันเสียชีวิตเยอะขึ้นก็เลยมีองค์ความรู้นะครับพัฒนามากขึ้นสามารถจะหาเลยว่าต้นตอของมันเนี่ยเกิดจากอะไรเราก็ได้คำตอบได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยการรักษามะเร็งปอดที่เป็นระยะแพร่กระจายคือมีการลุกลามไปที่อื่นเนี่ยนะครับก่อนอันดับแรกเลยที่จะเริ่มรักษาก็จะต้องมาดูแหละว่ากลไกในการเกิดต้นตอของมันหลักๆเนี่ยเป็นจากผิดปกติจากตำแหน่งไหนหรือจุดไหนนะครับครับครับ
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการหายามียาที่รักษาเฉพาะจุดหรืออาจจะเคยได้ยินว่าเป็นยามุ่งเป้ารักษาเฉพาะจุดอย่างเงี้ยครับผมเคยได้ยินครับอันนี้ครับพอเราตรวจแล้วเนี่ยว่ามีเป้าตรงนี้มีจุดตรงนี้เนี่ยเราก็ให้ยารักษาที่มันตรงจุดนะครับซึ่งเรามีข้อมูลเทียบกันแล้วว่าแต่ก่อนเราไม่รู้เลยใช่ไหมครับเราเอะอะไรก็เคโมตลอดเลยพอเรามาตรวจเจอว่ามีเป้าอย่างเงี้ยครับเราก็ให้ยาเป้าเจ้าจากข้อมูลนะถ้ามีเป้าแล้วให้ยามุ่งเป้าก็จะได้ผลดีกว่าการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดครับคุณผู้ชมฟังงี้แล้วก็อาจจะเกิดข้อสงสัยเหมือนผมนะถ้าแบบเนี้ยคือค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาพ่อครอบครัวผมเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะกับญาติของผมหลายคนเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นยังไงของคุณเนี่ยของอ้อยเนี่ยก็คือกินยามุ่งเป้ามาตัวที่2แล้วค่ะตัวคือยามุ่งเป้าเนี่ยก็มีหลายตัวอีกตัวแรกออยกินได้ประมาณ17เดือนค่ะแล้วก็ดื้อยากลับมาโตขึ้นค่ะกลับมาโตขึ้นแล้วก็เลยต้องเอาตัวมะเร็งอ่ะไปตรวจใหม่ว่าสามารถกินยาตัวใหม่ต่อได้ไหมค่ะก็โชคดีที่ยังอยู่ในกลุ่มที่กินยาตัวใหม่ต่อได้ก็เลยทำให้รักษาด้วยการกินยามุ่งเป้าต่อได้จนถึงตอนนี้เดือนที่29ค่ะซึ่งของออยนี่เบิกจ่ายจากสิทธิ์ข้าราชการได้ค่ะอ๋อมีสิทธิ์อยู่ใช่ค่ะก็คือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ายามุ่งเป้าเลยค่ะอ๋อใช่ค่ะสิทธิ์โทษนะฮะสิทธิ์นี่คือสิทธิ์ของสิทธิ์จ่ายตรงของข้าราชการนะคะอ๋อข้าราชการใช่ไหมครับแต่ทีนี้ยาตัวเจนแรกก็ได้ยินมาว่าเทียบเท่ากับยาตัวเออโรทินิบที่ตอนนี้ก็เบิกได้ทุกสิทธิ์ทั้งบัตรทองแล้วก็ประกันอันนี้เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวจะสามารถที่จะตอบได้อันนี้มันเป็นประโยชน์นะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างนี้ฮะกลุ่มคนที่ลุงป้าน้าอาที่ดูรายการของช่อง7โดยเฉพาะรายการของผมเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในวัยที่สูงวัยนะอันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยให้กับลูกหลานของท่านหลายๆอย่างนะฮะคราวนี้มาถามที่อาจารย์เจเดชครับว่าแบบนี้ฮะทางสปสช.นะหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก็ดีนะฮะจะเข้ามาดูแลประชาชนอย่างไรในมุมของเรื่องของการประกันจริงๆมะเร็งเนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพราะว่าเป็นโรคที่ทำให้เกิดการล้มละลายได้ค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นไม่ว่าจะเป็นยารังสีรักษาการผ่าตัดเนี่ยจะอยู่ในสิทธิประโยชน์หมดแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการวิวัฒนาการของการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างเช่นวันนี้เวลาเราพูดยามุ่งเป้าเนี่ยเริ่มมีคนเข้าใจมากขึ้นว่ามันมุ่งเป้าว่าท่านต้องมียีนบางประเภทเราจะมุ่งเป้าเข้าไปเพราะฉะนั้นยาตัวที่คุณออยใช้ที่เรียกว่าเออโรจินิบเนี่ยจริงในระบบทุกระบบเนี่ยอยู่ในระบบอยู่แล้วอย่างของสบช.เราก็เข้ามาตั้ง2ปีแล้วแล้วก็เท่าที่ผมดูตัวเลขเนี่ยแต่ละปีก็มีการใช้มากขึ้นต้องเรียนนะฮะมะเร็งปอดในระบบหลักประกันเนี่ยปีนึงก็ 6,000 กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นในระบบหลักประกันเนี่ยเราพยายามแยกเป็นอวัยวะตอนนี้ประมาณสัก21อวัยวะเนี่ยเรามียาที่จะดูแล100กว่าตัวบางตัวก็เป็นยามุ่งเป้าบางตัวก็เป็นยาเรียกว่ายาเคมีเทอราปีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ให้ความมั่นใจนะครับว่ามะเร็งทุกอวัยวะเนี่ยอยู่ในสิทธิประโยชน์ทุกอวัยวะทุกอวัยวะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดว่ารักษาทุกโรคเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นมะเร็งที่ไหนเนี่ยรักษาเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีการรักษาเนี่ยเมื่อมันเปลี่ยนไปเราจะมีการนำเข้ามาอยู่เรื่อยๆขณะนี้กำลังไปสู่มุ่งเป้าอย่างเมื่อกี้ที่คุณทีมบอกว่าไอ้มะเร็งเต้านมตอนนี้เรามีถึงขนาดว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเราจะญาติคุณมาตรวจยีนก่อน uh-huh. แล้วถ้าญาติคุณมียีนบางตัวเนี่ยเราจะรักษาก่อนเลยเพราะเรารู้แน่ว่าอีก5ปีคุณเป็นมะเร็งแน่ uh-huh. อย่างที่ uh-huh. ดาราต่างประเทศคุณแองเจลินาโจลี่ก็เป็น uh-huh. ถ้าไปตรวจเสร็จท่านก็ตัดสินใจที่จะตัดเต้านมเลย uh-huh. เพราะว่าท่านตอนนี้วิวัฒนาการของการดูแลเนี่ยเรามุ่งไปสู่การป้องกันด้วยซ้ำไปส่วนการรักษาขนาดนี้ยาที่เราเข้ามาหลายๆตัวเนี่ยเราก็เชื่อว่าค่อนข้างจะครอบคลุมในมะเร็งทุกตัวแต่ว่าต้องเรียนนะวิวัฒนาการอย่างที่อาจารย์ในรัฐพูดเนี่ยว่ามันกำลังพัฒนาการไปอย่างรวดเร็วนั้นเราก็ต้องติดตามเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้แล้วก็ต้องเป็นที่ทราบราคามันก็จะแพงแต่อะไรก็ตามเนี่ยหากเรามีการประเมินมีความคุ้มค่าแล้วอยู่ในวิสัยที่ระบบเราดูแลได้เราก็จะบรรจุเข้ามาอยู่ในสิทธิประโยชน์ให้นะครับอาจารย์ก็ผมถามนี้ก่อนที่ผมจะถามอาจารย์ในรัฐนะครับการใช้เคมีเนี่ยกับพวกมุ่งเป้าอะฮะอันไหนมันจะดีกว่ากันจริงๆตอนนี้ความเชื่อของนักมะเร็งเนี่ยเชื่อว่ามุ่งเป้าจะดีกว่าเพราะว่าเขาเชื่อว่าเวลาเราพบว่าคนนี้จะต้องใช้ตัวนี้เขาคิดว่ามันดูชัดเจนกว่าแต่มันแล้วแต่อวัยวะหรือว่าความเหมาะสมไม่ใช่แปลว่าทุกคนจะใช้มุ่งเป้าได้เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันมีถึงขนาดที่เรียกว่าบางคนเขาเชื่อว่ามะเร็งเกิดจากภาวะภูมิต้านทานก็มีก็จะใช้เรียกว่ายาไปกดภูมิต้านทานอะไรก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์นายรัตน์อาจจะตอบได้ดีกว่าผมว่าขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยเป็นคนๆดังนั้นการที่คนนี้ดีได้ผลอาจจะไม่ดีได้ผลกับอีกคนหนึ่งดังนั้น
ตรงนี้ความหลากหลายนี้จะต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของแพทย์ที่จะช่วยดูและให้เลือกให้เหมาะสมกับคนไข้ด้วยนะครับเสริมหน่อยครับอาจารย์นะครับก็คือในปัจจุบันพูดง่ายๆเลยเนี่ยการรักษามะเร็งในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะถ้ามะเร็งปอดระยะแพร่กระจายเนี่ยการรักษาในแต่ละคนก็คือจะเป็นปัจเจกบุคคลมากเลยครับก็คือคล้ายๆเราตัดเสื้อตัดสูทที่เข้ากับตัวเองนะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยอันดับแรกในตอนนี้ถ้าผมว่าถึงเรื่องยาเนี่ยหลักๆมันก็จะมีอยู่3โหมดนะครับ1ก็คือเป็นยามุ่งเป้านะครับ2ก็เป็นยาเคมีบำบัดนะครับ3ก็อาจจะเป็นกลุ่มของพวกยาภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับก็จะมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับนี่ถามว่า3อย่างนี้เราจะเลือกแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับก้อนของคนไข้นั้นๆเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างที่อาจารย์จะได้บอกปัจเจกบุคคลใช่ครับเราก็ไปตรวจนะครับทีนี้ถ้าบังเอิญไม่เจออะไรเลยก็ต้องยอมรับว่าตรงนั้นเนี่ยเคมีบำบัดก็ยังเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเคมีจะไม่ได้ผลเลยสำหรับการรักษานะครับเพียงแต่ว่าเราจะเลือกคนไหนที่จะได้ผลได้ดีที่สุดนะครับแล้วผลข้างเคียงอะฮะระหว่างเคมีบำบัดกับมุ่งเป้าแน่นอนครับคือผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดก็ต้องอาจจะเยอะกว่านะครับของยามุ่งเป้านะครับแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยวิวัฒนาการในการดูแลแบบประคับประคองเช่นลดอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับก็หรือว่ายาเรื่องปัญหาเรื่องท้องเสียอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เรามีการดูแลที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยาเคมีบำบัดในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นกลุ่มใหม่ๆนะครับก็คือในแง่ของการผลข้างเคียงที่มันรุนแรงเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ลดลงไปเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้ามาติดตามตามวงรอบที่หมอนัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหานะครับกลับมาที่คุณออยครับตอนนี้ใช้ชีวิตปกติใช่ค่ะก็คือถ้าเดินออกไปข้างนอกไม่ได้บอกใครก็ไม่รู้ว่าไม่รู้อ่ะผมเชื่อไม่รู้อ่ะเดินไปแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับแขกรับเชิญบางท่านที่เพิ่งเปิดทีวีมาคุณรู้ไหมฮะคุณออยนี่คือมะเร็งปอดระยะที่4นะฮะนั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยฮะเธอเพิ่งไปเที่ยวที่ไหนมาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์จากเชียงใหม่ขึ้นม่อนแจ่มค่ะคนเดียวใช่ค่ะกับมะเร็งปอดนี่นะใช่ค่ะระยะ4นี่นะพาน้องมะเร็งไปผจญภัยค่ะแล้วก็นี่ก็เพิ่งไปเดินป่าน้ำตกไปกับ7กิโลค่ะไปต้นน้ำตกแสดงก็ผลข้างเคียงเอางี้คุณยังไม่เคยทำเคมีบำบัดถูกต้องใช่ค่ะยังไม่เคยคือออยมองว่ามะเร็งอ่ะมันจะไม่น่ากลัวต่อเมื่อเราคุมให้มันสงบได้มะเร็งก็จะอยู่ส่วนของมันไปส่วนพื้นฐานร่างกายเราถ้าแข็งแรงดีเราก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแต่คุณออยพูดประโยคนึงเมื่อกี้นี้น่าสนใจมากนะตอนแรกๆเลยที่บอกว่ากินตัวแรกนะครับเอาเป็นว่ากินยาชุดแรกอ่ะปรากฏว่ากินมาได้17เดือนแล้วมันเริ่มดื้อใช่ค่ะพอเริ่มดื้อเสร็จปุ๊บคุณเปลี่ยนมาเป็นตัวที่2ถูกไหมถ้าเป็นผมจะถามคุณแล้วคุณกังวลไหมว่าในอนาคตไอ้ตัวที่2มันจะดื้ออีกแล้วถ้าดื้ออีกคุณก็ต้องไปหาตัวใหม่อีกอย่างนี้กังวลข้อนี้ไหมเอางี้ดีกว่าไม่กังวลค่ะเพราะว่าจริงๆเหมือนจริงๆมะเร็งก็มีข้อดีของมันนะคะมันเหมือนกับว่าการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่กับมะเร็งได้ดีเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าระยะ4เนี่ยมันรักษาสำหรับมะเร็งปอดที่ออยเป็นนะคะมันรักษาให้หายขาดไม่ได้นะตอนนี้ค่ะเท่ากับว่าจุดมุ่งหมายของการรักษาคือเป็นการควบคุมไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้มะเร็งเกิดการลุกลามด้วยยามุ่งเป้าด้วยเคมีบำบัดอะไรเงี้ยค่ะนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะใช้ตัวไหนเนี่ยมันก็จะมีจุดนึงที่มะเร็งมันก็เรียนรู้ไปกับเราในการที่จะใช่ค่ะในการที่จะยาก็จะควบคุมเขาไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยกลับมาปรับที่ตัวเราเองในการที่จะยอมรับความจริงว่าณวันนึงอ่ะมันต้องเจอเหตุการณ์นี้แต่กลายเป็นว่าออยว่าออยโชคดีที่เป็นมะเร็งทำไมอ่ะเพราะว่าในวันที่ไม่เป็นมะเร็งอ่ะมันเหมือนเราใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยเหมือนคนธรรมดาทั่วไปโดยลืมคิดไปว่าวันนึงทุกคนอ่ะจะต้องตายนะถึงไม่เป็นมะเร็งก็ตามมันเลยทำให้เราประวิงเวลาในการที่จะจัดการสิ่งต่างๆในชีวิตแต่พอเป็นมะเร็งปุ๊บมันเหมือนกลับมาเตือนสติออยว่าอะไรที่เรายังไม่ได้ทำบ้างอะไรที่เราจริงๆแล้วเราทำได้แต่เราแบบผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวค่อยทำซึ่งมะเร็งก็มาเตือนสติออยว่าบางทีพรุ่งนี้มันอาจจะไม่มีอยู่จริงๆเนี่ยค่ะมันเลยทำให้ออยใช้ชีวิตทุกวันนี้อย่างคุ้มค่าทั้งต่อตัวเองแล้วก็คนรอบตัวด้วยได้แบบได้กลับไปบอกรักคนที่เรารักได้ให้อภัยทุกคนรอบตัวแล้วก็เหมือนได้ส่งต่อข้อคิดแล้วก็แรงบันดาลใจให้คนในเพจด้วยค่ะถ้าเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่คนที่เป็นมะเร็งที่จะต้องมองถึงวันที่จากไปค่ะแต่จริงๆทุกคนควรจะต้องมีการเตรียมตัวเองด้วยเพราะว่าบางที29เดือนที่ออยเป็นมะเร็งอ่ะคนเป็นโรคอื่นอ่ะจากไปก่อนออยก็มีดังนั้นการที่เราเป็นมะเร็งก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราสิ้นสุดแค่ตรงนี้มันยังมี
หนทางมีช่องทางที่จะไปต่อถ้าเราดูแลพื้นฐานร่างกายของตัวเองให้ดีเพื่อผ่านการรักษาต่างๆไปกับคุณหมอค่ะเราก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อยู่ผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะพอดีผู้ชมทางออนไลน์ถามเข้ามาแล้วทีมงานส่งมาให้ผมเมื่อสักครู่นี้นะครับคือเขาบอกของคุณเนี่ยมีประกันถูกไหมไม่มีไม่ใช่พูดถึงหลับอะไรนะข้าราชการจิตรักษาราชการใช่ไหมครับครับอย่างดิฉันไม่มีดิฉันจะได้รับการครอบคลุมแบบนี้หรือเปล่าก็ถ้าท่านเป็นสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะบัตรทองก็ได้รับความครอบคลุมในลักษณะเดียวกันกับคุณพลอยนะครับคือยาที่คุณนอนใช้ก็คือเออโรทินิกซึ่งตอนนี้อยู่ในสิทธิประโยชน์เราอยู่แล้วอ๋อฮะฮะแต่ถ้าเป็นตัวที่สองตัวใหม่เนี่ยส่วนของสิทธิ์อื่นจะยังเบิกค่าใช้จ่ายตัวนี้ไม่ได้ค่ะที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ก็คือตัวที่อาจารย์พูดอยู่ป่ะฮะไม่ค่ะอีกตัวนึงจะเป็นอีกตัวนึงทีนี้เราต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ายาตัวใหม่ๆเนี่ยขณะเนี้ยเราจะมีการติดตามวิวัฒนาการเราจะมีหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาช่วยกันดูในทุกๆปีว่ายาตัวไหนสมควรที่จะนำเข้ามาเป็นที่ว่าในสิทธิประโยชน์เพราะมะเร็งเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับดังนั้นทุกๆปีเนี่ยสปช.ก็จะมีเชิญผู้เชี่ยวชาญมาคุยกันว่าปีนี้เราจะเพิ่มยาตัวไหนเข้าไปอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเสนอให้เราเพิ่มยา42ตัวในมะเร็งทุกอวัยวะที่ผมพูดถึงประมาณ21อวัยวะเนี่ยนะครับเราก็จะได้มีการพูดคุยกับอนุบัญชีหลักแห่งชาติซึ่งท่านจะเป็นคนพิจารณาถึงความคุ้มค่าประสิทธิผลเพราะว่ายาที่จะมารักษาเนี่ยมันต้องมีเรียกว่าต้องมีผลดีต่อผู้ป่วยระดับหนึ่งเราจึงจะเอาเข้ามาเพราะยากลุ่มพวกนี้ต้องเรียนว่าบางครั้งเป็นยาที่อันตรายร้ายแรงต้องมีการวัดกันว่ามันได้ผลหรือไม่ถ้ามีการวัดแล้วได้ผลดีอันนี้เราจะนำเข้ามาก็จะติดอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องราคาซึ่งราคานี่ก็จะต้องมีกระบวนการที่จะเจรจากับบริษัทว่าถ้าหากเราซื้อจำนวนมากท่านจะสามารถลดราคาให้ได้หรือไม่อย่างไรถ้าสามารถที่จะตกลงกันได้เราก็จะนำมาเข้ามาต่อสู่คุยกับอนุบัญชีหลักแล้วก็เข้าระบบหลักประกันของเราเพราะฉะนั้นในทุกๆปีเนี่ยยาพวกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับผมนั่นหมายความว่าประเมินเสร็จปุ๊บถ้าดีอะไรก็แล้วแต่ปุ๊บก็จะมีการพิจารณาเข้ามาถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นต้องเรียนนะครับว่ามันมีวิวัฒนาการค่อนข้างรวดเร็วตอนนี้ดังนั้นทุกสิทธิ์ตอนนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยเมื่อท่านเป็นมะเร็งเนี่ยท่านได้รับการรักษาแน่นอนแต่เพียงแต่ว่ามาตรฐานวิธีการรักษาจะเป็นอย่างไรเนี่ยทางกองทุนต่างๆเนี่ยเขาจะได้มีการจัดหลักๆก็มีอยู่3อันนะฮะให้ยาให้รังสีหรือไม่ก็ผ่าตัดอันนี้อยู่ในสิทธิประโยชน์ของทุกกลุ่มอยู่แล้วนะครับอาจารย์งั้นผมพอดีผมนึกออกเมื่อสักครู่นี้ที่คุณบอกว่าตัวที่1ยาตัวที่1ได้รับการคุ้มครองถูกต้องไหมพอเปลี่ยนมาตัวที่2มีบางสิทธิ์ที่ไม่ได้ยังไม่ได้คุ้มครองตัวนี้แล้วถ้าสมมติเกิดมันพัฒนาแล้วคุณต้องไปยาตัวที่3แล้วพอตัวที่3เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้มันอยู่นอกเหนือจากบัญชีแสดงว่าคุณต้องจ่ายเองสิตอนนี้ผมเข้าใจถูกไหมต้องขออนุญาตครับคือตอนนี้แหละองค์ความรู้ของเรายังสุดอยู่แค่ตรงยาตัวที่2อยู่นี่ยามุ่งเป้าตัวที่3ไกลไปใช่ครับแต่ว่าอาจจะมีในอนาคตตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลครับยังไงสมมุติอย่างเคสของกรณีของน้องออยเนี่ยครับถ้าเผื่อบังเอิญมันดื้อจากตัวนี้แล้วเนี่ยโอเคเราจะต้องมาการเปลี่ยนให้มะเร็งมันลืมยานี้ไปก่อนอาจจะใช้เคมีบำบัดนะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ยังเป็นแนวทางที่ดีแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าผลข้างเคียงมันยาใหม่ๆเคมีกลุ่มใหม่ๆดังนั้นเนี่ยผลข้างเคียงมันจะไม่ได้เยอะมากครับโอเคเพราะว่าจริงๆออยก็ได้คุยกับคนไข้ในเพจเยอะมากค่ะหลายคนเนี่ยที่เขาอาจจะไม่มียีนที่กินยามุ่งเป้าได้แต่ว่าเขาผ่านกระบวนการให้เคมีบำบัดได้เนี่ยมีคุณยายท่านนึงอายุเยอะมากแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเข้าปีที่3แล้วด้วยเป็นมะเร็งปอดระยะ4เหมือนกันแล้วก็ผ่านการรักษาด้วยการให้เคมีบำบัดค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าในมุมของผู้ป่วยที่ออยพยายามแชร์ให้คนอื่นก็คือบางครั้งอ่ะคนที่กินยามุ่งเป้าแต่แบบถ้าการตอบสนองอ่ะไม่ได้ดีเท่าที่ควรอ่ะบางทีก็ไม่ได้หมายความว่ากินยามุ่งเป้าแล้วจะยาวนานหลายปีบางท่านก็ไม่ถึงปีแล้วก็ดื้อยาก็มีมันเหมือนเป็นจำเพาะบุคคลเหมือนที่คุณหมอบอกว่าแล้วแต่การตอบสนองของแต่ละคนด้วยแต่ประเด็นที่วันนี้ที่ผมนั่งคุยกันสนทนากันถกกันนะฮะกับอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็คุณออยเนี่ยคุณผู้ชมคือรายการถกไม่เถียงข่าวเย็นประเด็นร้อนช่อง7 HD เนี่ยเราคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักก่อนนะนั่นคือฐานคนดูของเราทั้งประเทศนะฮะที่เป็นประชาชนที่เป็นชาวบ้านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ลุงป้าน้าอาที่ดูอยู่เนี่ยความตั้งใจก็คือว่าเอ๊ะจะสร้างประโยชน์อะไรให้กับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นที่ทำไมถึงเรียนเชิญอาจารย์เจเดตมานะฮะด้วยเหตุผลนี้แหละฮะที่จะสร้างความมั่นใจว่าเฮ้ยสปสช.นะหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองนี่นะดูแลมะเร็งทั้งหมดรวมถึงมะเร็งปอด
ช่ไหมไม่ว่าจะเป็นยาตัวนี้ตัวนั้นที่เข้ามาและที่ผมฟังเมื่อสักครู่นี้ผมสบายใจขึ้นตรงที่ว่าอาจารย์บอกว่ามีการประชุมกันทุกปีเพื่อที่จะมาประเมินอีกทีนึงว่ายาตัวไหนมันมีดีไม่ดีอะไรยังไงมาประชุมกันมีผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยถ้ามันใช่มันดีเนี่ยในกรณีของคุณออยเนี่ยทำมะเร็งปอดใช่ไหมตัวนี้มันดียามุ่งเป้าตัวนี้มันดีพิจารณาแล้วก็คณะกรรมการก็ว่ากันอีกทีนึงว่าจะนำเข้ามาไหมถ้าราคามันสูงก็ไปเจรจาตาอวยกับเขาอีกทีนึงเฮ้ยคุณเราซื้อจำนวนมากนะถูกหน่อยมันมีจริงๆมันมีประเด็นนึงคือคนไข้มะเร็งเนี่ยบางทีการวินิจฉัยแล้วเนี่ยที่จะรักษาเขาเนี่ยบางทีเต็มหรือเข้าคิวละถ้าท่านติดตามข่าวจะพบว่าระบบของเราเนี่ยตอนนี้ให้คนไข้ที่วินิจฉัยมะเร็งเนี่ยไปรักษาที่ไหนก็ได้นั่นหมายความว่าจริงๆเนี่ยความรวดเร็วในการรักษาก็เป็นแบบอีกปัจจัยหนึ่งนะฮะว่ามันไม่ได้รอยาอย่างเดียวว่าตอนนี้ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดบางทีท่านอาจจะต้องไปในที่ที่เป็นศูนย์ใหญ่ๆที่ต้องรักษาท่านจะเห็นว่ามีนโยบายในการซื้อเครื่องฉายแสงกระจายไปทั่วประเทศมีระบบการมียาอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีระบบที่จะส่งต่อผู้ป่วยเข้ามาถึงหมอผู้ที่รักษาให้ได้ดีด้วยซึ่งตรงนี้ขนาดนี้ทางระบบทุกๆระบบพยายามจะจัดระบบตรงนี้ให้เข้าถึงระบบการรักษาให้เร็วที่สุดก็เป็นอีกอันหนึ่งครับว่าถ้ามาช้าไปคุณน้อยอาจจะระยะ4บางคนอาจจะระยะ1ถ้ามาระยะ1อาจจะดีกว่านี้อีกก็ผมคิดว่านี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทุกระบบเนี่ยกำลังเร่งทำตรงนี้ให้ดูนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือแนวทางในการรักษาใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นวิธีการฉายรังสีแบบใหม่ไอ้ที่ผมไม่มีความรู้เรื่องการแพทย์เท่าไหร่นะฮะแต่ที่อาจารย์นายรัฐพูดนี่นะครับมันช่วยให้ยืดชีวิตได้นั่นคือสิ่งสำคัญครับถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสปสช.เองหรือหน่วยงานภาครัฐเองก็ดีกระทรวงสาธารณสุขเองก็ดีเนี่ยก็เห็นถึงความสำคัญตรงนี้ในการที่จะหาอะไรใหม่ๆเนี่ยฮะนี่สำคัญเลยนะครับใหม่ๆเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนคนทั้งประเทศทั่วไปวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวผ่านคุณออยนะคุณหมอที่รักษาตรงนี้เองนะรวมถึงอาจารย์เจเดชเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะผมหวังว่าอย่างนั้นนะแล้วก็มองเห็นภาพกำลังใจจากคุณออยในการใช้ชีวิตวิธีมุมมองของชีวิตนะฮะว่าใช้ชีวิตอะไรยังไงเรื่องของการรักษาไม่ว่าจะเป็นเคมีบำบัดยามุ่งเป้าอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยทางสปสช.เองอย่างที่อาจารย์ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็จะมีการพิจารณาของแต่ละปีซึ่งตอนนี้มุ่งเป้ามีอยู่แล้วใช่ไหมฮะภายใต้มีบางตัวผมเริ่มถามตรงนี้มีใช่ไหมมีในหลายอวัยวะนะครับอย่างเช่นมะเร็งเต้านมนี่ก็มีมุ่งเป้านะแล้วก็มะเร็งปอดนี่ก็มีครับเพราะว่าพวกนี้มันจะต้องตรวจตัวนึงก่อนว่าท่านใช้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับจริงๆมะเร็งเต้านมนี่น่าจะเป็นตัวแรกๆที่มุ่งเป้าแต่ว่าปอดนี่ก็ตามมาก็คิดว่าจะทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับมานะฮะอาจารย์คืออยู่ที่เทคโนโลยีแล้วก็คุณหมอที่จะใช้แล้วก็ผลการรักษาด้วยเพราะว่าต่างประเทศใช้กับคนไทยใช้บางทีไม่เหมือนกันฮะเมื่อกี้ที่คุยกับอาจารย์นายรัฐว่าโชคดีที่คนไทยเนี่ยค่อนข้างใช้ยามุ่งเป้าบางตัวได้ดีผมว่านี้เป็นหน้าที่ของคุณหมอที่จะช่วยกันพิจารณาแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเข้ามาส่วนระบบเราที่ดูแลเรื่องงบค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะจัดให้ดูแลถ้าอะไรดีเนี่ยก็ผมคิดว่าทุกกองทุนก็อยากจะดูแลคนในสิทธิ์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับครับอ่ะคุณผู้ชมครับก่อนจบฮะผมอยากให้ดูสถิตินิดนึงได้ไหมครับมีอินโฟสถิติผู้ป่วยมะเร็งปอดเนื่องจากว่าคุณเป็นมะเร็งปอดนั่งอยู่ตรงนี้ก็เลยจะเอาสถิติมะเร็งปอดขึ้นมานะฮะในปี63นะฮะเป็นปีเดียวกันกับที่คุณออยเนี่ยนะไดแอกโนสนะฮะไดแอกได้มาเป็นมะเร็งปอดนี่นะครับคุณรู้ไหมฮะในปีเดียวนะครับจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่เป็นมะเร็งปอดนะฮะอยู่ที่ 23,713 คนนะฮะเฉลี่ยต่อวันนี่คือ65คนนะครับส่วนปีนี้ปีเดียวกันปี63นี่นะฮะจำนวนผู้เสียชีวิตผมเข้าใจว่าเสียชีวิตจากมะเร็งปอดใช่ไหมฮะอาจารย์ครับเสียชีวิตจากมะเร็งปอดเนี่ย 20,395 คนก็คือทุกๆวันเฉลี่ยเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตจากมะเร็งปอดเนี่ย56คนนะครับมากกว่าโควิดอีกนะฮะณตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดคุยอยู่วันนี้อาจารย์เจเด็ดนะอาจารย์นายรัฐนะฮะคุณออยนั่งตรงนี้นะครับหวังว่าตัวเลขนี้จะไม่เพิ่มขึ้นและจะลดลงไปเรื่อยๆในแต่ละปีด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ด้วยการดูแลสุขภาพของตัวเองนี่สำคัญดูแลสุขภาพของตัวเองแต่อย่างว่าแหละถึงแม้อย่างคุณออยดูแลสุขภาพของตัวเองคือไม่กินที่ไปเที่ยวไม่ดูบุหรี่ไม่ดูอะไรเนี่ยแต่สุดท้ายมาเป็นมะเร็งปอดระยะที่4เอ้ามายังไงนะฮะก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้นะฮะต้องขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสนทนากันตรงนี้อย่างน้อยได้เห็นถึงแนวทางรวมถึงสปสช.ด้วยนะฮะคุณหมอนายรัฐด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณ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 ครับคุณแจ็คครับเชิญครับ
ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านนะคะ29เดือนที่คุณออยสู้กับมะเร็งแล้วกลับบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งทำให้เรียนรู้ในการที่จะอยู่กับปัจจุบันว่าในแต่ละวันเป็นวันที่มีคุณค่าในการที่เราจะรักตัวเองดูแลคนที่เรารักและสิ่งที่คุณออยเคยพูดเอาไว้ในเพจนะคะก็คือในทุกวันที่เรายังมีลมหายใจความหวังก็ยังอยู่วันนี้เราขอส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งและคนในครอบครัวทุกท่านด้วยนะคะและส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขอบพระคุณที่อยู่สู้เคียงคู่กับผู้ป่วยแล้วก็คิดค้นวิวัฒนาการดีๆในการมาช่วยเหลือให้ผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งสามารถที่จะรอดชีวิตได้นะคะ